everyone good morning สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะสวัสดี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 นักเรียนทุกๆคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยสบายไหมลูกสบายดีกันไหมสบายดีดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านกันอยู่ใช่ไหมล่ะนะคะเชื่อจ๋าเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยนะคะก็ดูแลตัวเองนะคะก็อยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ที่บ้านจันทร์ถึงศุกร์เราก็มาเรียนออนไลน์กันนั่นเองนะคะซึ่งเราจะเจอกันนะคะจันทร์ถึงพุธในวิชาภาษาอังกฤษกับทิเชอร์จ๋าซึ่งเราจะเจอกันทั้งจันทร์อังคารและพุธเลยซึ่งวันนี้ก็เป็นนะคะชั่วโมงแรกของการเจอกันของเรานะคะในวันจันทร์เนาะทีนี้ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันดีกว่าค่ะลูกเพราะว่าเราจะได้นะคะขึ้นนะคะเรื่องใหม่ว่าวันนี้จากที่เราจำคำว่า engineer a tour guide a delivery person มาเราจะมีการทบทวนอีกหนึ่งรอบจากนั้นนะคะวันนี้เชิดจ๋าจะได้นำเรื่องใหม่เนี่ยมาให้นักเรียนนะคะได้รู้จักกันว่าถ้าเราต้องอยากทำอะไรเวลาเราจะบอกว่าเราอยากทำอะไรเราจะพูดประโยคไหนนะคะโอเคเลยให้นักเรียนเปิดหนังสือตามที่เชื่อจ๋าได้เลยค่ะลูกเดี๋ยวเชื่อจ๋าแชร์ก่อนนะในหน้านี้เลยนะคะก็คือในหน้า14ของเราเราจะทบทวนคำศัพท์กันก่อนซึ่งคำศัพท์ของเราที่เชื่อจ๋าบอกยิ่งทบทวนยิ่งอะไรคะลูกยิ่งทบทวนยิ่งจำได้หรือจำไม่ได้ลูกจำแม่นจำแม่นยิ่งทบทวนยิ่งจำแม่นนะคะมันสามารถทำให้เราเนี่ยนะคะตอบคำถามที่เชื่อจ๋าได้เนาะโอเคเดี๋ยวที่เชื่อจ๋าจะเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะลูกนะการฟังบ่อยๆการทบทวนบ่อยๆมันทำให้เรานะคะแม่นกับเนื้อหาและคำศัพท์นั้นค่ะจำได้และเก่งใช่เพราะครั้งที่แล้ววันพุธที่เชื่อจ๋าถามนักเรียนนะนักเรียนสามารถตอบที่เชื่อจ๋าได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องเปิดหนังสือเลยลูกเก่งมาก14 Let's learn A Learn the wordsNumber one. An engineer. Number two. A movie star. Number three. A truck driver. Number four. An architect. Number five. A tour guide. Number six.A delivery person. โอเคค่ะคำศัพท์ทบทวน6คำกันไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเชื่อจ๋าขอดึงนะคะประโยคมาให้นักเรียนฟังเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเชื่อจ๋าขอดูหน่อยมีเสียงจากไหนนะเมื่อสักครู่นี้ใครยังไม่ใครลืมปิดไมค์รบกวนหน่อยนะลูกนะทิชชู่จ๋าได้ดึงตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่เราต้องการถามบุคคลที่3ก็คือเขาผู้หญิงหรือเขาผู้ชายอยากเป็นอะไรนั้นคำถามของเราจะใช้คำว่า What does she want to be นั่นหมายถึงว่าอันนี้เราต้องการถามว่าเขาผู้หญิงที่เราอยากรู้เขาอยากเป็นอะไรเวลาตอบเราขึ้นต้นด้วยประธาน she ตามด้วยคำว่า wants ที่เติม s เพราะว่าเมื่อไหร่ประธานเป็นเอกพจน์ราวคำกริยาเราจะเติม s หรือ es ทั้งสองคำอยู่ที่ว่าคำนั้นนะคะจะต้องเติม s หรือ es นั่นเองค่ะ she wants to be an architect ดังนั้นคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากจะเป็นสถาปนิกแต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะ what does he want to be ดูจากภาพแล้วเขาอยากจะเป็นวิศวกรเราก็ตอบเลยค่ะ he wants to be an engineer ต่อไปนะคะถ้าเป็นการตอบ yes และ no ล่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ทำในแบบฝึกหัดและนักเรียนก็ได้ฝึกตอบดิเชอร์จ๋าในแบบฝึกหัดกันเรียบร้อยแล้วเนาะdoubt เวลาเราถามตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คำขึ้นต้นของเราจะใช้คำว่า does
กับประธานที่เป็นเอกพจน์ does he she does he want to be a tour guide จากรูปเขาอยากจะเป็นมัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยวใช่หรือไม่คะ yes he does หรือ no he doesn'tNo, he doesn't. No, he doesn't. เก่งมากค่ะเพราะภาพที่เห็นอยู่ใช่ทัวร์ไกด์ไหมลูกไม่ใช่แต่เป็นอะไรคะลูก He wants to be อะไรลองตอบพร้อมกันสิทัวร์ไกด์ทัวร์ไกด์ไม่ใช่ค่ะ Teacher. He wants to be a teacher. ถูกต้องค่ะต่อไปDoes she want to be a nurse? ผู้หญิงคนนี้เขาอยากจะเป็นนางพยาบาลใช่หรือไม่ Yes, she does. หรือ No, she doesn't. Yes, she does. ถูกต้องลูกนั่นหมายถึงว่าเขาอยากจะเป็นนางพยาบาลทีนี้เมื่อเราทบทวนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนมาที่หน้า16ค่ะหน้านี้เชอจ๋าได้เขียนคำอ่านและคำแปลไว้ให้นักเรียนด้วยละค่ะจับดินสอได้เลยนะคะไพเชอร์จ๋าบอกแล้วว่าเมื่อไรที่เราได้เขียนคำอ่านกับรูปภาพจะทำให้เราเนี่ยนะคะแม่นกับคำศัพท์เวลาที่เชอร์จ๋าถามแล้วรบกวนให้นักเรียนตอบให้หน่อยนักเรียนก็จะสามารถอ่านนะคะคำนั้นได้นักเรียนคะฟังที่เชอร์จ๋านะบางคนบอกว่าเชอร์คำแรกมันอ่านว่าอะไร climb a mountainนักเรียนคะให้นักเรียนจุดนะคะตรงตัวบอใบไม้ด้านล่างให้หน่อยคล้ายๆสระอุแต่นักเรียนไม่ต้องเติมสระอุลูกให้ใส่จุดตรงตัวบอใบไม้ให้หน่อยข้างล่างแล้วเราจะอ่านออกเสียงว่าคลานทำไมทิเชอร์จ๋าถึงใส่ตัว B ก็เพราะตัว B นี้นักเรียนสังเกตไหมล่ะว่าคลาน C L I M B เขานะคะลงท้ายด้วย B แต่ B นี้ไม่ใช่ตัวสะกดนะคะแต่เป็นตัวกลอนที่เราจะนำมานะคะออกเสียงเชอร์จ๋าก็เลยนำบอยไม้มาให้นักเรียนด้วยให้นักเรียนจุดนะคะตรงบอยไม้ด้านล่างให้เชอร์จ๋าหน่อยนะคะให้รู้ว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวสะกดเพราะบางคนอาจจะกลับมาอ่านว่าใครลบใครลบฮะพี่เชอร์จ๋าจะไม่ให้ใครลบนะนะคะให้อ่านคำว่า climb a mountain ที่แปลว่าปีนเขาหรือปีนภูเขาค่ะช่วงที่เชอร์จ๋าอ่านทีละคำนักเรียนไม่ต้องรอที่เชอร์จ๋านะลูกนะให้นักเรียนนะคะเขียนคำอ่านและคำแปลไปได้เลยจนถึง6ข้อข้อที่2 build a house build ให้นักเรียนจุดนะคะตรงข้างล่างดอเด็กกับข้างล่างซอโซให้หน่อยค่ะเพราะเราจะไม่ออกเสียงตัวดอเด็กแล้วซอโซนะคะBuild a house สร้างบ้าน Build a house สร้างบ้าน Number 3 Sail a boat Sail a boat ล่องเรือ Number 4 Travel around the worldให้นักเรียนจุดด้านล่างตรงดอเด็กของคำว่า around และของคำว่า world travel around the world ท่องเที่ยวรอบโลกเสร็จแล้วครับ number 5 design a video game design a video game ออกแบบวิดีโอเกมNumber 6 drive a car drive a car ขับรถคนที่เขียนอยู่ฟังคำอ่านไปด้วยนะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเชื่อจ๋าจะเปิดซีดีในการออกเสียงให้ฟังแต่รอบนี้นะคะเป็นช่วงที่เรารอเพื่อนเขียนเราจะได้นะคะใช้เวลาในการอ่านคำนี้ด้วยฝึกอ่านไว้รอนะลูกนะ Climb a mountain ปีนเขา
build a house สร้างบ้าน sail a boat ล่องเรือ travel around the world ท่องเที่ยวรอบโลก design a video game ออกแบบวิดีโอเกม drive a car ขับรถแล้วครับเดี๋ยวรอเพื่อนที่ยังค่ะเราต้องรอเพื่อนนะลูกนะเราต้องรอเพื่อนคนที่เขาไม่เสร็จด้วยลูกเพราะเราจะได้นะคะเรียนไปพร้อมกันลูกช่วงนี้เรารอเวลาให้เพื่อนเขียนนะคะสักครู่นะในขณะที่รอเพื่อนนักเรียนก็อาจจะฝึกอ่านพร้อมกับนะคะคำแปลจากนั้นนักเรียนก็ลองจำว่าคำว่านะคะ climb a mountain เนี่ยแปลว่าอะไรนะคะเราจะได้จำคำศัพท์แล้วค่ะโอเคมีใครยังไม่เสร็จมีไหมคะโอเคค่ะอ่ะทีเชอร์จ๋าให้เวลาอีก2นาทีนะลูกนะเพราะว่าเราจะได้นะคะไปฟังซีดีกันลูก2นาทีนะลูกนะเสร็จแล้วโอเคค่ะนักเรียนน่าจะเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้โอเคค่ะรอค่ะเชอร์จ๋าขออนุญาตนะคะให้นักเรียนไปฟังซีดีในการออกเสียงคำศัพท์ทั้ง6คำค่ะ Page 16 Let's learn more A Learn the words Number 1 Climb a mountain Number 2 Build a house Number 3Sail a boat. Number 4. Travel around the world. Number 5. Design a video game. Number 6. Drive a car. ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราขอตัวแทนทั้ง6คนนะคะว่าใครจะอ่านพร้อมกับบอกความหมายให้เชอร์จ๋า6คนเชอร์จ๋าขอนะคะวอลันเทียร์หน่อยอ่ะตอนนี้มีคนยก3 4 5อ่ะที่เชอร์จ๋าขอขานชื่อคนที่ยกอย่าเพิ่งเอามือลงนะลูกนะธานิดาจะเป็นคำตอบข้อที่1ภัคพรจะอ่านให้เชอร์จ๋าข้อที่2กฤษณัฐจะเป็นคนอ่านให้เชอร์จ๋าข้อที่3ศิวกรจะเป็นคนอ่านให้เชอร์ข้อที่4ภาวินีเป็นคนอ่านให้เชอร์จ๋าข้อ5และส่วนในข้อที่6จะเป็นศิวกรครับศิวกรได้ข้อ4ครับลูกครับข้อที่เชอร์จ๋าลืมเลยข้อที่อะไรนะลูกนะข้อที่6เชอร์จ๋าขอเป็นอุสาวดีนะคะโอเคค่ะคนแรกได้เลยขิง number 1 Climb a mountain นักปีนเขาค่ะไม่ใช่นักนะลูกนะให้ใช้แค่คำว่าปีนเขาลูกเพราะตอนนี้เรากำลังเรียนสิ่งที่เราอยากจะทำลูกอ่ะอีกหนึ่งรอบค่ะไม่เป็นไรลูกให้ขิงนะคะตัดคำว่านักออกค่ะClimb a mountain นักปีนเขาค่ะโอเคค่ะ number 2ภัคพรค่ะ build a house สร้างบ้านคนที่3ค่ะที่เชื่อจ๋าเรียกชื่อก็คือกฤษณัฐครับ build a boat ล่องเรือ number 4ศิวกรครับ travel around the world
ท่องเที่ยวแปลด้วยครับท่องเที่ยวรอบโลกท่องเที่ยวรอบโลกภาวินี number 5มีสายวิดีโอเกมออกแบบวิดีโอเกมและคนสุดท้ายค่ะอุสาวดีค่ะลูกเดออะค่ะ drive a car ขับรถทีนี้ค่ะริเชอร์จ๋าขอความคิดเห็นกับนักเรียนนะคะว่าถ้าสมมุตินักเรียนเลือกได้มีทั้งหมดอยู่6ข้อนี้เชอร์จ๋าให้นักเรียนเลือกทำสิ่งที่อยากทำที่สุดในนี้ให้นักเรียนเลือกกับริเชอร์จ๋าว่านักเรียนอยากทำอะไรปีนเขาสร้างบ้านล่องเรือท่องเที่ยวรอบโลกออกแบบเกมวิดีโอและขับรถถ้านักเรียนเลือกได้หนึ่งอย่างนักเรียนอยากทำอะไรมากที่สุดหนึ่งอย่างล่องเรือค่ะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเชิญจ๋าขอนะคะมองหน้านักเรียนก่อนว่านักเรียนอยากทำอะไรยาหยีค่ะให้เลือกหนึ่งอย่างยาหยีอยากทำอะไรที่สุดในนี้เลยออกแบบวิดีโอเกมค่ะดีไซน์วิดีโอเกมภัทรพรค่ะออกแบบวิดีโอเกมค่ะปกป้องไปเที่ยวรอบโลกพักชีมาออกแบบวิดีโอเกมติวเตอร์ไปเที่ยวรอบโลกนิชคุณล่องเรือครับป่ายุตาปีนเขาค่ะน้ำหวานออกแบบวิดีโอเกมอินดี้ครับขับรถครับออฟซ่าครับกรีดท่องโลกอ่ะท่องเที่ยวรอบโลกเดี๋ยวเชิญถาขอขานชื่อเพื่อนหน่อยนะขอหยุดการแชร์แป๊บนึงเราจะได้เห็นหน้าเพื่อนทั้งหมดเลยการ์ตูนสุริตาสร้างบ้านค่ะโดมครับเลือกหนึ่งอย่างให้เชิญจ๋าหน่อยครับอยากทำอะไรมากที่สุดเลยทำเที่ยวรอบโลกครับกันครับกิติทัศน์นักออกแบบวิดีโอเกมจุฬาพรวงรัศมีน้ำมนต์ค่ะว้าวทำเที่ยวรอบโลกว้าวลิตเติ้ลครับทำเที่ยวรอบโลกว้าวเด็กใหม่ผู้หญิงเชื่อจ๋าจำชื่อไม่ได้อีกแล้วลูกอิงอุ้งอิงค่ะอุ้งอิงใช่เชื่อจ๋าเรียกอิงอยู่ได้อุ้งอิงลูกอยากไปอยากทำอะไรที่สุดลูกสร้างบ้านว้าวจะได้เป็นผลงานของตัวเองให้อยู่ด้วยเนาะยาหยีค่ะยาหยีลูกอยากทำอะไรที่สุดเลยเชื่อจ๋าขอข้างก่อนเนาะKT ครับข้ามไปก่อนเลยนักเรียนต้องเปิดกล้องคุยกับทิเชอร์จ๋าด้วยนะเพราะทิเชอร์จ๋าเรียกแล้วเชื่อจ๋าไม่รู้ว่าเราอยู่หรือเปล่านะลูกนะ KT ครับถ้าให้เลือก6อย่างในนี้เลือก1อย่างอยากทำอะไรครับเดินเที่ยวรอบโลกครับโอเคครับจักรจันทร์เจติยาอยากทำอะไรลูกเปิดไมค์ด้วยลูกออกแบบวิดีโอเกมว้าวส่วนใหญ่เลือกออกแบบวิดีโอเกมปุญญวีล่ะลูกอยากทำอะไรปุญญวีปุญญวีคะลูกจะลูกค่ะค่ะกัญญานอสค่ะน้องคุณอยากทำอะไรคะเดี๋ยวเชื่อจ้ะอยากทำอะไรลูกชูศิลป์พ่วงกรีนออกแบบวิดีโอเกม
สุพนัสค่ะท่องเที่ยวรอบโลกครับจีรัสยาคนที่ยังไม่ถึงคิวรอคิวนะลูกนะเดี๋ยวเชื่อจ๋าถามทุกคนเลยอัฐพรเฮ้ยอัฐพรถ้านักเรียนไม่ตอบเชื่อจ๋าขออนุญาตเรียกเพื่อนคนต่อไปนะคะเพราะว่าจำนวนนักเรียนเยอะนะลูกนะน้องภูมิลูกอยากทำอะไรครับอิงซูชูแก้วค่ะมานีสุภาเลิกณชีต่อมาเอเออัศวินสุตาภาสนี่คนน่ารักของดิเชอร์จ๋าสัสิชาลูกน่ะเป็นคำตอบลูกอยากทำอะไรครับออกแบบว้าวออกแบบวิดีโอเกมไอ้ครับไอ้เลือกหนึ่งอย่างไอ้ทำอะไรลูกสร้างบ้านครับว้าวต่อไปนิชามีสิริลูกในนามนิชามีสิริลูกอยากทำอะไรลูกท่องเที่ยวทั่วโลกท่องเที่ยวรอบโลกนะคะและถ้าเป็นดิเชอร์จ๋าเชอร์จ๋าจะเลือกท่องเที่ยวรอบโลกเพราะจ๋าทำให้เราอยากเที่ยวไหนก็ได้นะคะถ้าเลือกหนึ่งอย่างที่เชอร์จ๋าขอท่องเที่ยวรอบโลกก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันทีนี้เราไปดูประโยคว่าเธออยากทำอะไรเขาอยากทำอะไรเราไปดูรูปประโยคกันค่ะตั้งใจฟังนะในบทสนทนานะคะก็จะมีเจนนี่กับสกอตทำหน้าที่อีกแล้วค่ะลูกเจนนี่จะเป็นคนนะคะทำหน้าที่เป็นคนถามสกอตซึ่งสกอตจะมีหน้าที่ในการตอบเจนนี่เนี่ยได้มองเพื่อนๆ นะคะทั้ง3คนจากนั้นเขาก็เลยถามสกอตด้วยคำถามว่า What's that he want to do? คำถามนี้นะคะจะคล้ายกันกับคำว่า What does he want to be? แต่เราจะตัดคำว่า be ออกแล้วใส่คำว่า do เพราะคำถามนี้ประโยคนี้เอาไว้ถามว่าพวกเขาหรือเขาผู้ชายต้องการทำอะไรหรืออยากทำอะไรนั่นเองค่ะเวลาตอบเหมือนกันกับ wants to be ลูกแต่ตัดคำว่า be ออกเป็น he wants to drive a car คนแรกเหรอฉันว่าเขาเนี่ยอยากจะขับน่าจะอยากขับรถนะเพราะเห็นกำลังฝึกขับอยู่ทีนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเชอร์จ๋าก็เลยยกตัวอย่างมาให้เป็นตัวสีแดงข้างบนนี้นะลูกนะไม่ได้ต่างกันมากลูก What's that she want to do ใส่แค่คำว่า she จากนั้นเวลาตอบ she wants to หยุดแค่คำว่า to นะลูกนะแล้วนักเรียนก็เอาคำศัพท์ในสิ่งที่เขาอยากจะทำมาเติมข้อที่2เขาเนี่ยน่าจะปีนเครื่องเล่นและกำลังจินตนาการว่าถ้าเขาได้ไปปีนเขาเขาจะต้องปีนยังไง She wants to climb a mountain ดังนั้นเราไปฟังซีดีบทสนทนาของเจนนี่กับสกอตว่าพวกเขา3คนนี้อยากทำอะไรกันดีกว่าค่ะไปฟังกันเลย Page 16 B Ask and AnswerWhat does he want to do? He wants to drive a car. Number one. What does he want to do? He wants to drive a car. Number two. What does she want to do? She wants to climb a mountain. Number three. What does he want to do? He wants to sail a boat.
Page 16. Drum track. What does he want to do? He wants to drive a car. What does he want to do? He wants to drive a car. What does she want to do? She wants to climb a mountain. What does he want to do? He wants to sail a boat. โอเคเรียบร้อยกันแล้วทีนี้ค่ะนักเรียนคะช่าจ๋าจะนะคะสั่งการบ้านนักเรียนในหน้า14แต่ก่อนอื่นเลยถ้าใครทำเสร็จจะได้ไม่ต้องเป็นการบ้านนะช่าจ๋าจะเปิดซีดีให้นักเรียนฟังนะคะคำศัพท์6คำนี้อีก1รอบจากนั้นช่าจ๋าจะให้นักเรียนได้ไปทำแบบฝึกหัดในหน้า14สัญญานะคะว่านักเรียนจะต้องรอฟังคำซีดีอ่านจบทั้ง6ข้อนี้ก่อนที่ช่าจ๋าจะให้ทำในหน้า14นะนักเรียนต้องสัญญานะคะยังไม่ให้ทำก่อนนะไปฟังการทบทวนคำศัพท์6คำนี้อีก1รอบค่ะ Page 16 Let's learn more A Learn the words Number 1 Climb a mountain Number 2 Build a house Number 3 Sail a boatNumber 4. Travel around the world. Number 5. Design a video game. Number 6. Drive a car. เรียบร้อยแล้วทีนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดมาที่หน้า14ได้ค่ะในหน้านี้เลยนักเรียนต้องรอฟังดิเชอร์จ๋าอธิบายก่อนนะในหน้า14นะคะ A unscramble คำว่า unscramble หมายถึงว่าให้นักเรียนดูคำศัพท์ด้านล่างก่อนลูกเขาเนี่ยนะคะทั้ง6ข้อได้ให้คำศัพท์สลับคำกันมาโดยที่ยังไม่สามารถเป็นประโยคได้ right เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าคำที่เขากำหนดมาให้เนี่ยน่าจะเป็นคำว่าอะไรจากที่เราได้ฟังซีดีแล้วก็ได้ลองฝึกอ่านกันมาแล้ว and number เมื่อนักเรียนสลับคำให้เชื่อจ๋า6ข้อนี้แล้วให้นักเรียนนะคะดูข้อที่1คำที่นักเรียนได้แต่เชื่อจ๋าขอพูดตามตัวอย่างก่อนนะเพราะข้อ1เนี่ยตัวอย่างทำมาให้ดูแล้วนะคะคำที่เขากำหนดมาให้ได้แก่คำว่า board a sellทำยังไงให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง sail a boat ที่แปลว่าล่องเรือนักเรียนก็ดูว่าข้อ1ล่องเรือนักเรียนก็ใส่นะคะหมายเลข1ตรงรูปภาพที่เป็นล่องเรือข้อ2เขาให้มา a car driveที่นักเรียนท่องกันมาน่าจะเป็นคำว่าอะไรนักเรียนก็เขียนคำลงไปและนักเรียนก็ดูว่าข้อ2คำว่าที่นักเรียนได้เนี่ยตรงกับรูปภาพไหนอันดับแรกนะลูกนะเชอร์จ๋าอยากให้นักเรียนได้ลองฝึกทำโดยที่ยังไม่ต้องเปิดในหนังสือก่อนเพราะว่าจะได้เป็นการทดสอบตัวเองว่าคำศัพท์ที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้เราจำมันได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อนักเรียนทำเสร็จทั้ง6ข้อนักเรียนก็ลองเช็คในหนังสือเรียนเราดูถ้านักเรียนถูกหมดโดยที่ยังไม่ได้เปิดหนังสือดูนักเรียนต้องให้รางวัลตัวเองนะคะคือนักเรียนเนี่ยเก่งมากๆเลยแต่ถ้าใครเช็คแล้วมีผิดบ้างนักเรียนก็ต้องชื่นชมตัวเองเพราะเราก็ทำได้มากเหมือนกันค่ะโอเคนะอันนี้คืองานของนักเรียนในแบบฝึกหัดหน้า14ก็คือในหน้านี้นะคะมีใครมีคำถามไหมเอ่ยอธิบายอีก1รอบให้นักเรียนนำคำศัพท์ข้อ1ถึงข้อ6
ที่เขาสลับคำกันมาให้นักเรียนเรียงคำให้ถูกต้องเมื่อเรียงคำทั้ง6ข้อถูกต้องแล้วโดยการเช็คจากในหนังสือแล้วให้นักเรียนเติมหมายเลขลงไปให้ตรงกับรูปภาพทั้ง6รูปภาพนะคะใช่แล้วครับว้าวเก่งมากๆเลยนักเรียนไม่ต้องรีบนะพอยเชอร์จ๋าบอกแล้วว่าถ้าทำในห้องเรียนได้นักเรียนก็ทำแต่ถ้าไม่เสร็จนักเรียนสามารถทำในชั่วโมงการบ้านได้นะคะเพราะว่าบางคนถ้ารีบทำความผิดพลาดก็จะมีแต่ถ้านักเรียนค่อยๆทำนะคะความรอบคอบความถูกต้องมันก็จะมีมากกว่าการที่เรารีบทำนั่นเองค่ะไหนขอดูมือคนที่เสร็จแล้วสิยังเป็นส่วนน้อยอยู่นะลูกเนาะเราก็ต้องรอเพื่อนเพราะว่าบางครั้งเพื่อนนะคะเราเนี่ยเขียนเร็วแต่บางคนเขียนช้าเราก็ต้องรอเพื่อนด้วยนะคะแล้วครับรอเพื่อนด้วยครับเราจะลองฝึกก่อนนะลูกนะจากนั้นถ้าไม่ได้จริงๆนักเรียนค่อยเปิดหนังสือแล้วก็นักเรียนก็ลวกคำศัพท์ลงไปแล้วก็อย่าลืมนะคะให้นักเรียนเติมหมายเลขให้ตรงกับรูปภาพที่นักเรียนได้ด้วยนะคะใบงานกฤษณัฐครับเก็บครับใบงานชิ้นงานเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะที่จะถึงวันกำหนดส่งมีใครอยากจะเอาชิ้นงานภาษาอังกฤษที่เชื่อจ๋ามาโชว์ไหมหมดแล้วครับดีมากครับขอบคุณครับครับอย่าเหลือเยอะนะลูกนะอย่าเหลือครับลูกครับอย่าเหลือเยอะนะพอใกล้ถึงวันแล้วนะคะทีเชอร์จ๋าบอกแล้วว่าให้นักเรียนทยอยทำเพราะว่าเวลาถึงวันส่งแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องรีบนะคะถ้าเราทำทุกวันอุตสาวดีเรียบร้อยแล้วปกป้องก็สวยครับครับออฟซ่าครับอยากเห็นของออฟซ่าจังเลยลูกเอามาโชว์เหมือนเพื่อนได้เปล่าหรือว่าเก็บใส่ซองไปแล้วถ้าเก็บใส่ซองไปแล้วไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมเนาะนักเรียนลูกเวลาทำอะไรก็แล้วแต่นักเรียนอย่าเพิ่งเอาไปกระจายนะลูกนะให้ใส่ซองที่นักเรียนได้รับไปเพราะว่าเวลาเรามาส่งเราก็นำซองนั้นนะคะใส่ทั้งหมดรวมทุกวิชาลงไปในซองนะคะแล้วก็รูปเล่มที่มันเป็นการเก็บคะแนนเสาร์อาทิตย์อย่าลืมให้ผู้ปกครองมาส่งเหมือนเดิมนะคะลงในกล่องนะคะซึ่งกล่องเราจะเขียนไว้เป็นปออยู่แล้วเดี๋ยวคุณครูประจำวิชาก็จะไปนะคะนำนะคะใบเก็บคะแนนสอบนะคะชิ้นงานก็จะมาดึงมาตรวจให้คะแนนกับนักเรียนนะคะเสร็จกันเยอะหรือเปล่าเอ่ยไหนขอดูอีกรอบซิขอดูมืออีกรอบหน่อยเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าว้าวนักเรียนยกมือเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าส่วนใหญ่ 80% เสร็จแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวเก่งมากๆเลยดูจากเวลาแล้วนักเรียนต้องไปทานข้าวกันแล้วแล้วอย่าลืมนะคะถ้าแบตใครจะหมดให้นักเรียนชาร์จแบตไว้แล้วก็เตรียมตัวเรียนในวิชาช่วงบ่ายเที่ยง20ขอให้นักเรียนไปทานข้าวให้อร่อยค่ะสำหรับคาบนี้บ๊ายบายไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ See you tomorrow บ๊ายบาย
บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย